ครับผมคุณผู้ชมฮะเรากลับมาต่อกันกับไฟเดอะเบคอนในพาร์ทที่3แล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้มีอัปเดตใหม่ด้วยครับคุณผู้ชมครับมีเบคอนถูกเพิ่มเข้ามาถึง25ตัวด้วยกันนะครับผมและก็มีโซนใหม่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจในการตามล่าหาเบคอนนะครับเพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะครับเป็นวันที่สำคัญมากนะครับผมใช่แล้วครับผมวันนี้เป็นวันหวยออกนั่นเองไม่ใช่แล้วแหมหาเรื่องช่องบินตั้งแต่ต้นคลิปเลยวันนี้เป็นวันสงกรานต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเล่นกันนั้นผมขออนุญาตอวยพรคุณผู้ชมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนก็แล้วกันนะครับสาดน้ำใส่คนในรถไม่เปียกฉันใดสาดรักใส่คนที่ไม่มีใจเขาก็ไม่รู้สึกอะไรฉันนั้นไม่ใช่และอันนี้อวยพรหรือสาบส่งเนี่ยหยอกหยอกครับคุณผู้ชมมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ก็ขอให้เพื่อนมีความสุขปราศจากความทุกข์นะครับผมใครที่จะออกไปเล่นน้ำสงกรานต์ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยส่วนใครที่หยุดอยู่บ้านเล่นเกมก็มาครับผมเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาเบคอนในแมปไฟเดอะเบคอนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมไปนี่เห็นไหมโซนใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาครับผมโซนซากุระสุดน่ารักนะครับเป็นไงสวยงามไหมล่ะเราจะไปเก็บเบคอนในโซนนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมมาที่ตรงนี้ก่อนเลยเห็นแล้ว1ตัวโต๊ะอาหารนี้ปาร์ตี้เบคอนในบ้านตรงนี้เข้าได้ไหมอ่ะดูสิเอ้ยก็ได้ด้วยแล้วนี่คือห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับคุณผู้ชมฮะเราต้องยืนรอสักพักหนึ่งคุณผู้ชมรอก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีกระจกมาตรงนี้นะครับผม5 minutes later รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดกระจกนั่นจะมาเมื่อไรกระจกนั่นจะมาเมื่อไรนัดกันไว้ทำไมไม่มาตามจริงมันจะมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะนี่คือรอมาประมาณ5นาทีกว่าแล้วนะครับผมจะหลับแล้วนะครับไม่มาสักทีเดียว เรามาผิดที่หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะมันมีห้องนี้แค่ห้องเดียวใช่ไหมขอเช็คดูตรงนี้ก่อนสิโอเคมันก็มีแค่ห้องเดียวนะครับคุณผู้ชมฮะทำไมกระจกไม่มาเย้กระจกมาแล้วเราต้องรออีกสักนิดครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเจอเจ้านักท่องการเวลาไทม์ทราเวลเบคอนครับผมคุณผู้ชมครับโอเคไปหากันต่อนะครับมาต่อกันที่ต้นซากุระต้นนี้ครับคุณผู้ชมอุ้ยแมปสวยอ่ะคุณผู้ชมดูดีมีดอกซากุระร่วงลงมาจากต้นไม้ด้วยนะครับน่ารักนี่ครับผมให้เราก็โดดไต่ขึ้นไปตรงนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าต้นนี้เนี่ยมันแปลกกว่าชาวบ้านเลยจากนั้นก็ทำการออบบี้ไปครับผมไม่ยากนะครับออบบี้ตรงนี้เพราะว่าเราผ่านการตกออบบี้มาเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะชินแล้วไม่ใช่ว่าเทพนะที่ไหนได้ชินแล้วครับผมสงกรานต์นี้อยากโดนสาดแต่ไม่อยากโดนเทอยากโดนเปแต่ไม่อยากโดนทิ้งกระโดดไปครับผมสวยน่ารักครับเสียผมว่าเอาชิปล็อกออกดีกว่าครับคุณผู้ชมมันน่าจะง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับจากนั้นเราจะกระโดดไปตรงนี้นะฮะไปครับผมสวยแล้วก็กระโดดไปเลยคุณผู้ชมว่าถึงไหมผมว่าถึงอยู่นะมาครับผมทีนี้ตรงนี้ก็วิ่งไปยาวๆเลยนะครับวิ่งไปแล้วก็กระโดดแล้วก็สไลด์ไปครับผมระวังด้วยนะระวังออบบี้ตรงนี้มันจะบาดตูดนั่นไงพูดจะไม่ทันกัดคำตกเลยครับสวยเกือบไปแล้วทีนี้เราก็ไต่เสาขึ้นไปไม่ตกแล้วใช่ปะอย่าบอกนะว่าไต่เสาขึ้นไปแล้วมีตกอีกอ่ะร้องไห้เลยนะครับผมฮ่าไม่ตกครับมาแล้วมาแล้วแล้วเราก็จะเจอเจ้าซากุระเบคอนนะครับคุณผู้ชมแม่ตัวนี้นี่ช่างน่ารักจัดๆพอเราเก็บเจ้าซากุระได้แล้วนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมตามผมมาเลยครับผมเราจะต้องไปที่บ่อน้ำตรงนี้นี่นะนะครับผมเราก็จะเจอเบคอนอีกหนึ่งตัวนะครับ melting bacon นะครับหรือว่าเบคอนละลายนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะมีอีกหนึ่งตัวเจ้าโทเบคอนปึ๊บนี่ออบบี้ไปอีกแล้วครับคุณผู้ชมออบบี้ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ทักษะนิดนึงนี่ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูผมนะปึ๊บมาตรงนี้ผมจากนั้นก็เดี๋ยวนะผมพลาดเดี๋ยวลืมไป สวยน่ารักครับผมทีนี้คุณผู้ชมมาให้เราก็โดดมาเหยียบที่บล็อกตรงนี้เลยนะครับผมโดยการอึดแบบนี้ครับทีนี้ก็วิ่งไปตามเพื่อนเลยครับโดดมาตรงนี้คุณผู้ชมสวยงามตรงนี้ครับผมทีนี้ถ้าคุณผู้ชมมาตรงนี้แล้วนะครับวิธีการก็คือให้เรานี่ทำหน้าจอแบบนี้นะครับผมเราก็จะมองเห็นทางนะครับจากด้านใต้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะเราก็ค่อยๆกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปแบบนี้ทีนี้ก็กระโดดมาตรงนี้ครับผมสวยงามครับผมเอาชิปล็อกออกก่อนกลัวตกครับโอเคค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บ
กริบ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 ไปแบบนี้ดูด้านใต้ครับสวยงามโอเคทีนี้เราก็กระโดดตามเพื่อนเลยนะครับไม่ต้องตามเพื่อนนะเดี๋ยวจะตกแบบเพื่อนไม่ต้องโอเคจากนั้นก็กระโดดมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กระโดดไปเก็บเจ้าโคได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคพร้อมไหมเดี๋ยวนะผมดูนิดนึงขยับนิดนึงสวยงามครับผมทีนี้เราก็มาตรงนี้ได้เลยครับสวยครับผมขยับไปนิดนึงครับนิดนึงครับผมนิดนึงนิดตกอ่ะทอเบคอนล่ะมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวมาสิยากกว่านี้ก็เจอมาแล้วนะครับผมคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะเปิดชิปล็อกแล้วก็กระโดดไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าถึงไหมลองดูครับผมคุณผู้ชมถลังนิดนึงโอเคก็กระโดดมาถึงนี่นะไอเราก็คิดว่าแต่ติดนะครับผมดีนะไม่กระโดดตามน้องไม่งั้นตกแน่นอนครับผมโทเบคอนครับผมเก็บมาได้แล้วเย่เย่เย่ตัวต่อไปครับผมคุณผู้ชมให้เรามาที่บ้านหลังนี้นะครับจากนั้นเข้าไปด้านในบ้านครับผมคุณผู้ชมมารอหน้าจอทีวีตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะมีให้คลิกนะครับคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะรอเปลี่ยนเป็นรูปภาพการ์ตูนขาวดำก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็คลิกนี่คลิกเลยปึ๊บเอาคลิกไม่ทันรอครับผมคุณผู้ชมมาคลิกไม่ทันก็ต้องรอรอบต่อไปนะครับผมแป๊บนึงคลิกคลิกรีบคลิกเลยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันการเอานะครับผมอัปเดตใหม่ทั้งดีออบบี้จัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ไม่ยากนะครับคุณผู้ชมง่ายๆเราออบบี้กระโดดไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมไม่มีกับดักนะครับนี่โดดไปโดดไปโดดไปแบบอีซี่เกือบตกอึบอึบนี่แล้วเราก็จะเจอกับเจ้าการ์ตูนี่เบคอนนั่นเองนะครับเอาละครับผมคุณผู้ชมครับเบคอนตัวถัดไปเราจะต้องไปเก็บข้างนอกโลกนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่มนุษย์ครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่อ่ามนุษย์ไม่ใช่มังคุดลามุดรำใหญ่มะเฟืองมะไฟและมะกรูดมะนาวแล้วมะพร้าวส้มโอฟักทองแตงโมชัยโยโหตกว่าแล้วเราก็กระโดดขึ้นมาบนต้นไม้ต้นนี้นะครับผมจากนั้นเข้าวาร์ปตรงนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อวาร์ปไปที่เกาะท้องฟ้านั่นเองจากนั้นให้เรากระโดดไปตรงนี้เพื่อเข้าไปในแสงสีเขียวของยาน UFO ครับผมคุณผู้ชมยังจำวิธีการได้อยู่ใช่ไหมไปแล้วก็กระโดดกระโดดแบบนี้ครับนี่เป็นไงง่ายไหมล่ะฮ่า easy นี่ครับผมก่อนหน้านี้ตายไปเยอะแล้วไงเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกเลยว่าสบายมากนะครับเอาละครับคุณผู้ชมพอเราเข้ามาในยาน UFO ได้แบบนี้นะครับผมให้ทุกคนมาที่ประตูตรงนี้จากนั้นพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า Earth is out hope นั่นเองนะครับจากนั้นก็ทำการกด Enter เด้อ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 ได้เลยครับผมก็จะเป็นการเปิดประตูแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าวาร์ปทะลุมิติมาทีนี้ตามทางไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเราจะเจอเงี้ยงตรงนี้นะครับผมเงี้ยงมันเขาเรียกว่าอะไรภาษาอะไรมั้งเงี้ยงมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนะครับแล้วเราก็คลิกไปตรงนี้นะครับผมที่ปลายกระบอกตรงนี้ฮะปุ๊บคลิกเราก็จะวาร์ปไปที่หนึ่งนะครับผมก็จะมีให้เราใส่รหัสตรงนี้นะครับเราต้องทำการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ตรงนี้ได้ก่อนนะครับผมมันก็จะเป็นรหัสนะครับแต่ว่าของผมนั้นแก้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมรหัสก็คือ7845นั่นเองนะครับผมเป็นไงล่ะอัจฉริยะไหมคุณผู้ชมความจริงเราไม่ได้แก้หรอกครับผมน้องเขาแก้นะครับส่วนเราก็จำเข้ามาอีกทีนึงสักเสร็จแล้วก็เข้ามาเพื่อทำการเก็บเจ้าโรบอทเบคอนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่ดาวอังคารกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันยังไม่หมดนะครับมันยังมีเบคอนอยู่อีกตามผมมาเลยนะครับให้เราเข้ามาด้านในจรวดตรงนี้ครับคุณผู้ชมเข้าไปเลยเราจะเจอกับนักบินอวกาศนะครับผมหรือว่าแอสโตรนัทเบคอนนั่นเองนะครับผมนี่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมนะทีนี้ให้เรามาตรงนี้ครับคุณผู้ชมผมเก็บไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมให้เรามาตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็ทำการกดคลิกตรงนี้ครับคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเป็นรูปสติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยกดคลิกไปปุ๊บนะครับผมเราก็จะวาร์ปมาอยู่ที่ยานอมองอัสนั่นเองนะครับและทีนี้มาตรงนี้คุณผู้ชมกดคลิกปุ่มตรงนี้1ครั้งนะครับผมพอคลิกเสร็จแล้วนะครับเราจะเจอกับอมองอัสคุณผู้ชมไม่ต้องไปชนมันนะถ้าไปชนมันเนี่ยครับผมเราจะโดนหลอกนะครับผมให้เรามาตรงนี้ตัวที่แท้จริงคือตัวสีส้มนะครับคุณผู้ชมเอ้าโอเคแล้วเมื่อสักครู่นี้หายแล้วผมตกใจหมดเลยเนี่ยแล้วก็จะวาร์ปมาโบอีกที่หนึ่งแล้วเก็บเจ้าซัสเบคอนนะครับผมวิกตอรี่ตัวต่อไปครับให้เรามาที่บ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมมาบริเวณฟาร์มนะครับผมจากนั้นก็เข้าไปด้านในบ้านได้เลยนะครับคุณผู้ชมถูกหลังป่ะวะเดี๋ยวนะ
โอเคมาถูกหลังแล้วนะครับผมทีนี้เราจะเจอปฏิทินรูปอนิเมะสุดน่ารักนะครับผมแล้วก็ทำการคลิกไป1ครั้งครับคุณผู้ชมฮะเราก็จะวาร์ปมาโผล่อีกที่นึงแบบนี้นะครับผมทีนี้ก็กระโดดไปโดดไปโดดมาโดดมาครับผมเลือกตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนครับผมไซตามะกับดราก้อนบอลไซตามะก็ต้องชนะอยู่แล้วนะครับผมอันนี้โอ้ใครก็ตอบถูกนะครับผมอันนี้คืออนิเมะกันนี่ไงเราส่วนนี้ก็สายสุดเหมือนกันครับผมแล้วก็เข้าวาร์ปมาตรงนี้เพื่อทำการเก็บเจ้าอนิเมะเบคอนครับคุณผู้ชมครับมาเก็บเจ้าเบคอน10ล้านต่อเลยครับคุณผู้ชมตรงนี้นะโอเคให้เราออฟบี้ขึ้นไปครับตรงนี้ไม่ยากนะครับผมก็กระโดดไปเลยฮึสฮึสฮึสแล้วก็เก็บมาครับผมจากนั้นก็มาตรงนี้ต่อนะครับในตึกสีเหลืองนะคุณผู้ชมให้เราเข้าไปด้านในนะครับผมมาถูกตึกป่ะวะเนี่ยโอเคถูกแล้วทีนี้เราก็ออฟบี้ตามทางตรงนี้ไปเลยครับผมจะพาทุกคนไปเก็บทองเราจะรวยกันแล้วเราจะได้ทองเลยครับผมคุณผู้ชมมาโอ้โหออปปี้ยากซะด้วยโอเคไปฮึบฮึบโอ้ยเดี๋ยวมือลั่น มาครับผมเมื่อสักครู่นี้มือมันลั่นรอบนี้บอกเลยว่าเราจะไม่มีการตายอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเรามันระดับตำนานนะครับผมตำนานอีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคไปยาวไปตรงนี้ก็ยาวไปเลยยาวไปทีนี้ก็กระโดดใช่ไหมน่าจะใช่แหละผมว่าเราจะต้องทำการกระโดดเดี๋ยวนะกลางๆดีไหมโอเคฮึบเออแล้วก็มาตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นก็ไปเลยครับผมยาวไปโอ้ไม่ก็ยังมีอีกแล้วเนี่ยทำไมเยอะจังเลยครับผมแต่ว่าตรงนี้ไม่ยากคุณผู้ชมเพราะว่าทางมันใหญ่ขนาดนี้คงไม่มีใครเดินชนเลเซอร์นะครับผมคิดว่าหรือว่ามีวะ อาจจะมีก็เป็นได้โอ้ไม่ก็เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือเลเซอร์ธรรมดายังมีเลเซอร์ตะข่ายครับผมโดดไปเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้ไม่ยากกว่าคุณผู้ชมมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เลยไหมเนี่ยหรือว่าเป็นเลเซอร์ธรรมดาเฉยๆทีนี้เราก็ทำการกดคลิกปุ่มตรงนี้นะครับเป็นการเปิดตู้เซฟและก็มาตรงนี้ครับผมนี่เราจะรวยกันแล้วโกลเด้นเบคอนไม่เอาเบคอนได้ไหมแต่ขอทองแทนน่ะเมื่อสักครู่นี้ตึกสีเหลืองตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมาทีนี้มาตึกสีเขียวต่อเลยครับผมเราจะไปเรียนคณิตศาสตร์กันนี่คณิตศาสตร์อีกแล้วแหละดีมากคุณครูไม่อยู่โอเคคุณผู้ชมให้เรามาที่ใต้โต๊ะคุณครูตรงนี้นะครับผมจากนั้นเราจะเจอเจ้าแท่งสีเขียวผมไม่แน่ใจว่ามันคือปากกาไฮไลท์หรือเปล่านะแล้วก็กดคลิกไปนะครับผมนี่เราก็จะวาร์ปมาในห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้พร้อมกับคำถามสุดเอ็กซ์คลูซีฟ5คูณ5เท่ากับให้เราพิมพ์คำตอบในช่องนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ5525ครับผมกด enter ไปครับผม4บวก3คูณ0เท่ากับ4ครับผมคุณผู้ชมมากด enter ไปครับผมลบ4คูณ12เท่ากับลบ48ครับผมกด enter ไปครับนี่เป็นไงผมมาระดับ300 IQ ครับคุณครูเบคอนครับผมเก็บมาครับคุณผู้ชมต่อไปเป็นไอศกรีมหิวข้าวและไอศกรีมโอ้หิวข้าวว่ะคุณผู้ชมฮะแคทเกมไปหิวไปนะครับผม อะไรเนี่ยให้เรามาที่น้องเบคอนขายไอศกรีมตรงนี้นะครับผมจากนั้นทำการกดคลิกที่ไอศกรีมกล้วยนี้คุณผู้ชมนะฮะอันสุดท้ายนะครับผมนี่นะขวาสุดเลยนะครับด้านล่างฮะจากนั้นก็กดคลิกไป1ครั้งครับผมแล้วเราก็จะเจอกับไอศกรีมเบคอนนั่นเองนะครับถัดจากเบคอนไอศกรีมตรงนี้แล้วนะครับให้เรามาที่บริเวณรางรถไฟตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมนี่นะฮะจากนั้นก็ไปขวาสุดเลยตรงนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมนี่ครับ1ตัวครับผมแต่ว่าเรามาเก็บตัวนี้กันก่อนนะครับผมแอบอยู่ข้างรถไฟตรงนี้นั่นก็คือเทนเบคอนนั่นเองนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับคุณผู้ชมมาบริเวณข้างสุสานนะครับผมมันจะมีเจ้ามุดเบคอนซ่อนอยู่นะครับถ้าแถวนี้แหละน้องบอกมาเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมไหนอ่ะนี่หรือเปล่ามันตัวเล็กมากอ่ะคุณผู้ชมผมหาไม่เจอเดี๋ยวต้องซูมหน้าจอเข้าไปกันนี่ไงเจอแล้วอ๋อเราต้องมายืนเช่ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมเจ้ามดเบคอนทีนี้มาตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นกันนะครับนี่นะเจ้าลูกโป่งเบคอนนั่นเองนะครับออบบี้ตามทางไปเลยครับผมออบบี้ตรงนี้ตกน้ำได้นะคุณผู้ชมไม่ตายนะครับผมเห็นไหมเพื่อนเรานี่คือเดินลุยน้ำสบายเลยนะครับแต่ว่าอย่าตกเลยขี้เกียจโดดใหม่นะครับผมพอเราก็โดดมังนี้ได้ก็ไต่เชือกขึ้นไปเลยครับแล้วก็ไปยาวๆเลยครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับตามทางไปเรื่อยๆเลยครับกระโดดเก็บเจ้าลูกโป่งเบคอนมาครับ
คุณผู้ชมครับเบคอนตัวถัดมานี้ยากไหมไม่รู้แต่ที่รู้ออบบี้อีกแล้วนะครับผมให้เรามาบริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะข้างโซนซากุระนะครับผมนะแล้วก็หลังภูเขาลูกนี้เลยจากนั้นก็เปิดชิปร็อกแล้วก็ล่วงลงมาแบบนี้ครับผมแล้วก็กระโดดไปครับโดดไปครับผมคุณผู้ชมฮะตรงนี้ตั้งสติดีๆแล้วก็วิ่งกระโดดผมว่าเอาชิปร็อกออกดีกว่าคุณผู้ชมโอเคพร้อมนะปึ๊บไปหนทางนี้ยังอีกยาวไกลชีวิตฉันจะไปคนใดก็มีแต่ออบบี้นำออบบี้นี่มันเยอะจริงๆสวยเฮ้ยย่าฮู้โอเคตรงนี้แหละตรงนี้แหละรู้สึกว่า รู้สึกเหมือนจะตกนะครับผมนะโอเคพร้อม3 2มาสวยครับผมคุณผู้ชมแล้วก็วิ่งเข้าประตูมิติไปเลยครับผมวาร์ปมาที่นรกนะครับเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินออบบี้เนี่ยแล้วก็ตามทางไปเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมจากนั้นก็ให้เราไปที่ด้านขวาของปราสาทนะครับมันจะมีที่เราออบบี้อยู่นะครับมาครับผมออบบี้อีกแล้วครับโดดไปโดดไปโดดไปแล้วก็ไต่เสาขึ้นไปครับผมเอาตกครับเผิ่มดีนะยังตกใกล้ๆข้างล่างไม่มีลาวาไม่งั้นแล้วก็ซี่แงแกเริ่มใหม่ไกลซะด้วยโดดมาทางนี้ครับทีนี้เราก็ไต่กำแพงไปเลยครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับความรู้สึกผมนะผมว่าเมื่อกี้ได้รุนกว่าว่ะหรือว่าเป็นเพราะว่ามันอยู่สูงกว่าก็ไม่รู้นะครับพอเรามาตรงนี้ได้คุณผู้ชมห้ามโดนเสาสีแดงนะครับเราต้องใช้ทักษะในการกระโดดปึ๊บแบบนี้คุณผู้ชมปึ๊บแบบนี้ครับผมแล้วก็กระโดดมังนี้ครับเหยียบได้แต่สีดำนะครับผมห้ามเหยียบสีแดงนะครับคุณผู้ชมตรงนี้แหละครับผมบอกเลยว่าลุ้นจัดๆนะครับถ้าเรามาตรงนี้ได้ยังอีกที่หนึ่งผมจำผิดปึ๊บตรงนี้ให้เรากระโดดขึ้นไปคุณผู้ชมยังจำทักษะการกระโดดตรงนี้ได้อยู่ใช่ไหมฮะถอยหลังกระโดดเดินหน้าถอยหลังกระโดดเดินหน้านะครับผมโอเคพอเราขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับผมตรงนี้แหละครับโคตรได้ลุ้นเลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมตกลงไปตรงนี้ใช่ไหมอย่าเพิ่งดีใจนะครับผมนะเพราะว่าคุณผู้ชมไม่มีทางออกครับผมให้เราตกลาวาตายซะยังดีกว่านะครับฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าทำไมผู้พัฒนาเกมเขาใจร้ายจังเลยเนี่ยตรงนี้เราต้องผมว่าน่าจะเป็นใช้ทักษะแบบว่าไม่ต้องเปิดชิปล็อกแล้วก็เราต้องเอาวิ่งเร็วออกครับผมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมพร้อมไหมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว3เริ่มปึ๊บวู้ได้แล้วมานี่เลยเจ้าเดมอนเบคอนครับผมถัดมาครับผมมาที่โซนสโนว์ครับคุณผู้ชมบริเวณบ้านตรงนี้นะครับผมมันจะมีเจ้าเพนกวินเบคอนอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ยังไม่หมดนะครับผมในนรกยังมีอีกนะครับผมรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ไม่ไหวแล้ว คือออฟฟี่นานจัดอ่ะคุณผู้ชมมันค่อนข้างยากครับผมเดี๋ยวไว้มาเก็บนอกรอบหรือไม่ก็ค่อยมาถ่ายในพาร์ทต่อไปก็แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เรามี129ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บอีกสัก 2-3 ตัวก็แล้วกันเนาะมาทะเลทรายซาฮาราต่อเลยครับผมตรงนี้ครับบริเวณโครงกระดูกนะครับผมด้านในโครงกระดูกคุณผู้ชมมันจะมีเจ้าเบคอนอยู่1ตัวนะครับผมนั่นก็คือสเกลตันเบคอนนะครับแล้วก็ติดหัวผมติดเอ้ยออกมาเร็วออกมานิดเดียวรู้แล้วทำไมว่าเจ้านี่ถึงเป็นสเกลตันเบคอนนะครับเพราะว่ามันติดโครงกระดูกยังไงล่ะมันออกไม่ได้นะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็มีนี่เบคอนอยู่ด้านบนมาช่วยแล้วฉันมาช่วยนายแล้วเพื่อนกระโดดเหยียบกระบองเพชรแล้วก็ทางนี้โอเคแล้วก็มาทางนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปเก็บเลยครับผมเจอที่เบคอนครับผมเหนื่อยไหมเดี๋ยวค่อยไปต่อกันในพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับผมเผื่อจะมีอัปเดตเข้ามาเพิ่มยังไงนะครับสำหรับพาร์ทนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปไปกับผมด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเย้ว